วัสดีค่ะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวพิจิตรทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงหนูวันนี้วันลอยกระทงนะครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยทุกประชาชนหลายว่าลอยกระทงนะครับที่หน้าโบสถ์พระพุทธของเราครับวันนี้พวกเรานะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับได้มีโอกาสนะครับนำการแสดงนะครับมาเป็นการแสดงสะท้อนถึงการเป็นอยู่ของคนในชุมชนนะคะแล้วก็ปัญหาที่อยู่ในชุมชนนะคะจากการที่พวกเราได้ลงพื้นที่ศึกษาในชุมชนหน้าที่อย่างนี้นะคะได้พบปัญหาเราจึงได้เป็นแนวคิดสำหรับการแสดงนะคะส่วนรูปแบบในการแสดงนะคะการแสดงของเรานั้นจะเป็นการแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยค่ะประกอบกับวิดีโออาร์ตนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะหันกลับมาดูก่อนเนาะการแสดงของเราน่าสนใจมากเลยนะครับคือจะเป็นการสะท้อนนะครับปัญหาของสังคมปัญหาของชุมชนณตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ครับผมนายจิรยุทธ์ทองสุขนะครับดิฉันนางสาววัฒนยา อินทร์นะคะพวกเราสองคนค่ะเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะสาขาวิชานาฏยศิลป์ค่ะที่พวกเราได้มีโอกาสดีในวันดีๆแบบนี้นะคะตัวลอยกระทงนะคะมาแสดงผลงานทางการศึกษานะคะในรายวิชาวัฒนชุมชนวิจิตรนะคะการแสดงของเรานะคะได้แนวคิดมาจากชุมชนปัญหาภายในชุมชนจากที่เราได้ลงพื้นที่นะคะได้นำมาเป็นผลงานสร้างสรรค์จัดขึ้นการเป็นการแสดงนะคะการแสดงของเรานะคะจะเป็นในรูปแบบของ Contemporary Art ค่ะและวิดีโออาร์ตหรือเรียกง่ายๆคือว่านาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยค่ะประกอบกับวิดีโออาร์ตค่ะอันนี้ขอเริ่มการแสดงของเราจะเป็นยังไงนะครับคือพ่อพี่น้องติดตามรับชมระดับต่อไปค่ะชมชมครับเป็นบักน้องๆยิน